เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กรกฎาคมนี้นะครับขยายลดค่าก๊าซหุงต้มเพิ่มเติมว่าแต่เงินเข้าวันไหนจ่ายอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีแฟนข่าวพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้พฤหัสบดีที่30มิถุนายนครับจากมติครม.ล่าสุดครับในการเคาะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนอีก3เดือนนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพงขึ้นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า13ล้านคนจะได้รับการขยายระยะเวลาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการลดค่าก๊าซหุงต้มครับคุณผู้ชม100บาทต่อคนครอบคลุม3เดือนด้วยกันครับนับแต่กรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนปีนี้ครับเรามาอัปเดตกันครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบกรกฎาคมถึงกันยายนวันไหนจ่ายอะไรได้บ้างมาดูกันเลยครับทุกวันที่1ของเดือนอันนี้นะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้า200บาทกับ300บาทต่อเดือนครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้ครับค่าบกส500บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้ารวมกับขสมกอีก500บาทต่อเดือนครับสำหรับทุกวันที่1ของเดือนนี้นะครับรอบนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ครับแล้วก็ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับต่อมาทุกวันที่15ของเดือนจะได้เงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยครับสำหรับสิทธิ์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการนะครับ50บาทกับ100บาทต่อเดือนด้วยกันครับอันนี้สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาถึงกรกฎาคมปีนี้จะได้รับเงินเข้าบัตรนะครับเดือนเมษายนถึงกันยายนปีนี้ครับในรอบวันที่15ของเดือนนี้นะครับถอนเป็นเงินสดได้และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยครับต่อมาทุกวันที่18ของเดือนอันนี้จะได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟบ้านไม่เกิน315บาทต่อเดือนครับจะได้เงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรนะครับที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนไม่เกิน100บาทนะครับผู้ถือบัตรอันนี้ต้องเป็นผู้ชำระเองสำหรับรอบวันที่18ของเดือนนี้ถอนเป็นเงินสดได้และสามารถนะครับสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยครับทุกวันที่22ของเดือนอันนี้ก็จะเป็นเงินเข้าของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรนะครับที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการด้วยในรอบวันที่22ของเดือนนี้นะครับสามารถถอนเงินสดได้และสามารถสะสมในเดือนต่อไปได้ด้วยครับคุณผู้ชมใครนะครับมีความสงสัยก็สามารถสอบถามสายด่วนได้ที่กรมบัญชีกลางครับโทร02-270-6400ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ